สวัสดีครับพบกับรายการชวนลงมือนิ่มกับผมอาจารย์นิกรอีกครั้งนะครับเราอยู่ในหัวข้อเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วนะครับว่าพระเจ้ามีอยู่จริงคนที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนะครับและเราก็ได้เห็นชัดว่าพระเจ้ามีอยู่จริงๆครับเพราะพระเจ้าใส่ความเข้าใจไว้ในหัวมนุษย์ทุกคนและพระเจ้าองค์นี้น่ารักมากพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เข้าใจรู้ว่าพระองค์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรนะครับพระองค์จึงเปิดเผยผ่านทางพระคริสต์คัมภีร์ผมนะครับมีโอกาสที่จะเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระคริสต์ธรรมผมพูดถึงหลักศาสนศาสตร์ที่สำคัญมากๆซึ่งเป็นกฎทองคำของวิชาศาสนศาสตร์เลยเวลาพูดถึงวิชาศาสนศาสตร์ท่านผู้ชมไม่ต้องรู้สึกปวดหัวนะครับอุ๊ยยากลึกซึ้งไม่ใช่ครับภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเรียนรู้หลักความจริงจากพระคำของพระเจ้านั่นเองหลักกฎทองของวิชาศาสนศาสตร์นะครับก็มี3อย่างครับ1ถ้าพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์จะรู้อะไรได้2ถ้าพระเจ้าสร้างแต่ไม่นำมาเปิดเผยนำมาโชว์ให้มนุษย์จะรู้อะไรได้3ถ้าพระเจ้าสร้างแล้วนำมาโชว์นำมาเปิดเผยแต่ถ้าพระเจ้าไม่ใส่ขีดความเข้าใจไอซีไว้ในหัวมนุษย์จะรู้อะไรได้เห็นมั้ยดังนั้นความกับศาสนศาสตร์จึงเป็นรากฐานของความรู้มนุษย์ทั้งปวงเลยครับและพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยผ่านทางพระคริสต์ธรรมบัญญัติให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดสัมพันธ์กับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างอย่างไรและวันนี้นะครับผมจะบรรยายถึงหัวข้อที่สำคัญที่พระเจ้าเปิดเผยเลยครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดถ้าท่านผู้ชมนะครับเปิดในพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อที่11พระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพูดชัดเจนบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์นะพระคัมภีร์พูดถึงว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์อย่าตีความหมายผิดนะครับอุ๊ยเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ดังนั้นดวงอาทิตย์ทรงเป็นพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสเรียนตรรกศาสตร์นะครับตรรกศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทคือตรรกศาสตร์เชิงตรงกับตรรกศาสตร์เชิงซ้อนตรรกศาสตร์เชิงตรงเนี่ยนะครับมันก็คือกลับกันได้เลยทันทีเลยแต่ตรรกศาสตร์เชิงซ้อนเนี่ยมันจะต้องมีการอธิบายด้วยเหตุและผลเช่นนะตรรกศาสตร์เชิงตรงเช่นอย่างนี้ครับผู้หญิงตั้งท้องได้ก็คือผู้หญิงอันนี้คุณกลับได้นะตั้งท้องได้ก็คือเพศเมียอย่างเงี้ยคุณกลับได้เพราะนี่คือตรรกศาสตร์เชิงตรงแต่ตรรกศาสตร์เชิงซ้อนเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลในการอธิบายเช่นไก่มี2ขาดังนั้นสิ่งที่มี2ขาก็คือไก่จริงไม่จริงครับคุณดูผู้ชมดูสิครับผมมีกี่ขาผมก็มี2ขาแต่ผมไม่ใช่ไก่นะครับมันต้องมีเหตุผลเข้าอธิบายเช่นเดียวกันครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์อย่ากลับนะครับกลับกลายเป็นดวงอาทิตย์ทรงเป็นอะไรพระเจ้ามันนั่นไม่ใช่นะครับความหมายพระคัมภีร์ตรงนี้หมายถึงว่าผู้เขียนเนี่ยสดุดีบทที่84ข้อ11เนี่ยเขาพยายามเทียบให้คนเข้าใจง่ายว่าเอ๊ะพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนอะไรนะสุดท้ายเขาจะบอกโอเคพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เอ๊ะทำไมพระเจ้าจึงเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ครับทำไมผู้เขียนที่พูดอย่างนี้โอ้โหนี่คือความลึกซึ้งครับที่จริงมันมีอยู่12ประการแต่ในหัวข้อที่ผมจะบรรยายนะครับในซีซั่นนี้นะครับผมจะอธิบาย7ประการด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนนะครับทำไมพระเจ้าจึงเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทำไมผู้เขียนอย่างนี้ประการที่1ครับผมถามท่านผู้ชมหน่อยครับโลกเราใบนี้มีดวงอาทิตย์กี่ดวงมีดวงอาทิตย์กี่ดวงดวงเดียวใช่ไหมครับทำไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เพราะพระเจ้ามี1เดียวเท่านั้นทำไมเราถึงรู้ว่าพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์เนี่ยมีองค์เดียวครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าพระเจ้ามีหลายองค์มนุษย์คงจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะแสดงว่ามาจากแหล่งเดียวกันผมจะให้คุณเข้าใจง่ายนะครับท่านผู้ชมผมจะเชิญน้องสองคนเข้ามาเพื่อจะให้พี่น้องเห็นตัวอย่างง่ายขอเชิญครับเชิญนะครับอันนี้ชื่อน้องเบียร์นะครับนี่ชื่อน้องเพชรนะครับสองท่านเนี่ยก็จะทำให้คุณเห็นว่าทำไมครับพระเจ้าเนี่ยมีแค่องค์เดียวเอาละอาจารย์จะบอกว่าตอนนี้สองคนเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าแล้วนะสมมติว่าทั่วเธอสองคนเนี่ยเป็นพระเจ้าเธอไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกสร้างนะเธอเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งเลยเอาละตอนนี้เธอเป็นพระเจ้าเธอเนี่ยมีดำริหรือมีความตั้งใจว่าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอะอาจารย์อยากรู้ว่าพระเจ้าเบียร์กับพระเจ้าเพชรเนี่ยจะสร้างมนุษย์หน้าตาเป็นยังไงอ่ะลองดูสิครับตรงนี้เหลือที่ไว้ให้อาจารย์นิดหนึ่งนะครับโอเควาดเลยครับพระเจ้าคุณหน้าตาเป็นยังไงมนุษย์ที่คุณสร้างขึ้นไม่ใช่พระเจ้านะครับมนุษย์ที่คุณสร้างขึ้นหน้าตาจะเป็นยังไงดูนะครับเร็วนิดหน่อยครับพระเจ้าเขาไม่สร้างช้าขนาดนี้ครับ
ได้พอประมาณแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาเชิญนั่งครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับดูนะครับถ้าพระเจ้ามีหลายองค์เนี่ยผมว่ามนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับคงจะทำไมครับมีหน้าตาต่างกันเลยแต่คุณเห็นไหมครับโลกใบนี้ไม่ใช่มีพระเจ้าหลายองค์ครับมีพระเจ้าองค์เดียวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะมนุษย์ทุกคนทำไมหน้าตาเหมือนกันหมดผมคนไทยเชื้อสายจีนผมมี2ตาขอโทษนะครับฝรั่งมี3ตาเลยครับคนจีนหรือว่าคนยวนคนเขมรคนเวียดนามมี3ปากเลยครับไม่ใช่ทุกคนมี2ตา1จมูก1ปากและทุกคนมีเลือดสีแดงเหมือนกันหมดนั่นเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่ามาจากแหล่งเดียวกันครับซึ่งพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่านักปรัชญากรีกโบราณพูดชัดเจนเลยครับพระคัมภีร์ก็มาพูดด้วยบอกว่ามนุษย์ทุกคนสืบเชื้อสายมาจากแหล่งเดียวกันหมดเลยนะครับเรามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันทำไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ครับเพราะพระเจ้ามีหนึ่งเดียวเหมือนกับโลกนี้มีดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวครับแต่ก่อนที่ผมจะไปหัวข้อที่2เนี่ยผมก็ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดหรือเพราะว่ามันเข้าใจยากนะครับมันเลยเข้าใจผิดนะครับว่าเอ๊ะพระเจ้าคริสเตียนมีกี่องค์พระเจ้าคริสเตียนมีกี่องค์บางคนเอ๊ะศาสนานั้นก็พระเจ้าองค์นั้นเป็นของนั้นพระเจ้าองค์นี้เป็นของนั้นองค์เดียวกันหรือเปล่าเงี้ยพระเจ้ามีกี่องค์แน่ๆนะครับก็มีบางคนนะครับถามคริสเตียนเฮ้ยคริสเตียนพระเจ้าของคุณมีกี่องค์คริสเตียนส่วนมากก็จะตอบว่าพระเจ้าของเรามีองค์เดียวพระเจ้าของเรามีองค์เดียวเอาล่ะอย่างเงี้ยตอบถูกหรือผิดครับแหมดูเหมือนถูกแต่ก็ผิดนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวครับนะดังนั้นพระเจ้าเรามี3องค์เหรอไม่ใช่ถ้า3องค์นี้ก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยครับนะแล้วนั้นพระเจ้าเราองค์เดียวทำงาน3อย่างอันนี้ก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่บางคนว่ารู้ไหมครับพระเจ้าเราองค์เดียวมี3พระภาคหมายถึงว่าองค์เดียวทำงาน3อย่างอยู่บ้านพงเป็นฟาเตอร์พอกลับรถไปทำงานพงก็เป็นไดเวอร์พอถึงที่ทำงานพงก็กลายเป็นแมเนเจอร์พอเลิกงานเสร็จกลับเป็นฟาเตอร์เหมือนเดิมนี่ก็เข้าใจผิดครับไม่ใช่นะครับพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้างั้นเอาละพระเจ้าองค์เดียวหรือว่าพระเจ้าเดียวหมายถึงอะไรถ้าอยากรู้นะครับคุณต้อง back to bible กลับมาสู่ความจริงพระคัมภีร์ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีพระคัมภีร์นะครับหรือว่าเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้เขียนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่4ผมว่าพระคัมภีร์ตรงนั้นภาษาไทยแปลดีที่สุดเลยครับพระคัมภีร์ภาษาไทยแปลว่าอะไรครับโออิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวโออิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวพี่น้องครับถ้าตามหลักภาษาของฮิบรูที่ใช้เขียนพระคัมภีร์นะครับไม่มีคำว่าองค์เลยครับแต่เพราะว่าคนไทยเรานะครับเวลาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่สูงส่งนะครับเรามักจะเพิ่มคำว่าองค์เช่นพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงดำเนินเห็นไหมพระเยซูคริสต์มีคำว่าพระละพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงดำเนินแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างนี้เลยครับ Jesus he walks Jesus he walks พระองค์ทรงดำเนินแต่พวกเราไทยก็พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงดำเนินภาษาอังกฤษไม่มีหรอกครับพระ Jesus พระองค์ walks ไม่มีนะครับไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความจำกัดของด้านภาษาครับในภาษาฮิบรูที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยไม่มีคำว่าองค์ครับมีแต่บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเดียวเท่านั้นครับพระเจ้าเดียวเท่านั้นตอนนี้พระเจ้าเดียวหมายถึงอะไรพระเจ้าเดียวหมายถึงอะไรอันนี้นะท่านผู้ชมครับถ้าท่านจำได้ในซีซั่น1ผมได้พูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะพระเจ้าเดียวตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรผมถามท่านผู้ชมครับโลกเราใบนี้โลกของเราใบนี้มีสิ่งมีชีวิตกี่เผ่าพันธุ์กี่สปีชีกี่เผ่าพันธุ์หลายล้านเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับสปีชีก็คืออะไรพันธุ์เดียวกันเช่นลิงกับลิงผสมพันธุ์กันได้สุนัขกับสุนัขผสมกันได้ไส้เดือนกับจิ้งจกคนละสปีชีแล้วครับไม่ได้นะครับนะในโลกใบนี้มีหลายล้านเผ่าพันธุ์ตอนมีกี่เผ่าพันธุ์ที่เป็นคนครับมีแค่เผ่าพันธุ์เดียวที่เป็นคนมีแค่เผ่าพันธุ์เดียวที่เป็นคนตอนนี้ถามว่าเผ่าพันธุ์ที่เดียวที่เป็นคนนั้นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีกี่ประมาณกี่คนก็ประมาณ 7,000 ล้านคนใช่มั้ยครับ 7,000 ล้านคนคนนี้ไม่ใช่คนนี้คนนี้ไม่ใช่คนนี้แต่ทั้ง 7,000 ล้านคนมีเนื้อแท้กันคือเป็นอะไรครับเป็นคนพระคัมภีร์เล่มนี้เปิดเผยครับพระเจ้าเปิดเผยว่าท่ามกลางของโลกผู้สร้างท่ามกลางของโลกผู้สร้างและโลกที่ถูกสร้างมีแค่เผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้ามีแค่เผ่าพันธุ์เดียวนั้นที่เป็นพระเจ้าและพระเจ้าเปิดเผยพระบีครับบอกว่าเผ่าพันธุ์เดียวที่เป็นพระเจ้านั้นมีแค่ three person 3สภาพบุคคลดังนั้นเนี่ยพระเจ้าของเราก็คืออะไรครับ3สภาพบุคคลในเผ่าพันธุ์เดียวแห่งความเป็นพระเจ้า
ท่านผู้ชมครับทำไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าไปดวงอาทิตย์เพราะโลกนี้มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวพระเจ้าเรามีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งเดียวหมายถึงว่าพระเจ้ามีแค่เผ่าพันธุ์เดียวเผ่าพันธุ์นั้นมีสามสภาพบุคคลดังนั้นพระเจ้าของคริสเตียนก็คือสามสภาพบุคคลในเผ่าพันธุ์เดียวแห่งความเป็นพระเจ้าแม่ที่จริงอยากจะอธิบายนะครับแต่เวลามันหมดอีกแล้วเอาไว้ข้างหน้าผมจะขยายตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้ยิ่งเข้าใจยิ่งขึ้นอย่าลืมอย่าพลาดติดตามรายการชัวร์ลุ้มนิ่มกับผมอาจารย์นิกรในหัวข้อพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในหัวข้อพระเจ้าเดียวอย่าลืมติดตามนะครับไม่งั้นท่านพลาดสิ่งที่สำคัญในชีวิตของท่านครับขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าทรงให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับท่านเสมอไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ